2นะคะช่วงนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วกันค่ะคือตอนนี้เนี่ยเราจะได้คือความหวังของเราตอนนี้อยู่ที่วัคซีนที่จะทยอยเข้ามาแต่ที่ไปใช้แล้วเป็นไงบ้างอ่ะเรียบร้อยที่บราซิลอ่ะเขาที่เจ้าสัวไซโนแวคอ่ะไม่ห้าสิบจุดสามแปดเปอร์เซ็นต์เองอันนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นผลการศึกษาของทางบราซิลใช่ไหมว่า 50.4% มั้งที่ได้ผลอะไรบูตันตันนั่นแหละใช่ทีนี้เขาก็บอกว่าบราซิลอย่าลืมนะว่าบราซิลเนี่ยเป็นประเทศอันดับ2รองจากอเมริกานะการแพร่ระบาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่ามันเป็นเชื้อตัวไหนที่ระบาดอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลวัคซีนเจ้าสัวว่างั้นเถอะอาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้หรือเปล่าเขาบอกเดี๋ยวกันคุณไม่ต้องรีบร้อนลองจอนสันก่อนโดสเดียว600บาทเองฉีดโดสเดียวฮะจอนสันนี่ฉีดแค่โดสเดียว600บาทใช่ถูกกว่าของเจ้าสัวเยอะถูกจังโดสเดียวด้วยนะคือวัคซีนที่จะสั่งมาเนี่ยต้อง2โดสใช่ป่ะต้องฉีด2โดสหมดอ่ะยกเว้นจอนสันโดสเดียว600บาทหรอใช่แล้วประสิทธิภาพที่แป้งร้อยก้นเด็กนี่แหละประสิทธิภาพเขาของเขาเกินกว่าเจ้าสัวแน่นอนละ 50.38% เกินอยู่แล้วล่ะเนี่ยตอนนี้ทางนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็เลยบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ไทยเนี่ยได้ขอข้อมูลตรงไปยังบริษัทซิโนแวคแล้วเรื่องที่ผลการทดสอบของบราซิลออกมาเนี่ย 50.38 รอให้ทางซิโนแวคเนี่ยตอบกลับมาอย่างเป็นทางการว่าสถานการณ์60กว่านะข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้ นี่แต่เขาก็บอกว่าอย่างซิโนแวคของจีนเนี่ยเขาก็ทดลองคือทุกความที่ประชากรจีนเขาเยอะใช่ไหมเขาก็ผ่านการทดลองแบบหลายคนที่ฉีดอะจำนวนประชากรที่ฉีดไปแล้วก็ดูแล้วก็แบบไม่มีผลข้างเคียงอะไรอะไรไม่มีเชื้อเนี่ยคุณภาพของวัคซีนของเขาจะเป็นมาตรฐานเดียวกับเครื่องไฟฟ้าจีน ผลไม้จีนถ่านไฟฉายก้อนระบาดโอ้ยนี่น่ากลัวนะคะก็ทางหมอทางคุณหมอเนี่ยทางสาธารณสุขของเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอทางซิโนแวคเขาตอบกลับข้อมูลมาคือเจ้าสัวการเจ้าสัวเล็งผลเลิศเลยนะไปลงทุนนะ 15,000 ล้านนะใช่การเล็งผลเลิศเลยหน้ากากทำไมก็ไม่เห็นมีข่าวแจกเจออะไรเห็นไหมที่ลงทุนไปอ่ะเขาก็เอามาขายให้ไม่เกินราคาไงพี่ทำให้ไม่ใช่เหรอเขาแจกบุคลากรสาธารณสุขไปป้าช่วงแรกๆอ่ะฉีดฟรีแล้วแจกอยู่ป่ะตอนนี้แจกอยู่มั้ยหน้ากากใช่มั้ยหรือไม่แจกแล้วตอนนี้หมดช่วงแจกแล้วมั้ยหมดโปรโมชั่นแล้วใช่มั้ยตอนนี้ขายอยู่ใน7ไงแล้วไม่แจกแล้วใช่มั้ยคงไม่แจกอ่ะเดี๋ยวรอนี่จะเอาวัคซีนอีกอ่ะดีไซน์วัคซีนขายใน7นะทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หนูบอกว่าจริงๆขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนกำลังดำเนินการทางเอกสารกับอย.ไทยจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นให้กับทางการไทยทราบอยู่แล้วจากการติดตามการแถลงผลการศึกษาก็พบว่ามีการใช้คำว่าประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ที่ 50.4% หมายความว่าระหว่างคนที่ฉีดกับไม่ฉีดนั้นมีอัตราการติดเชื้อแตกต่างกันป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเลยอยู่ที่50.4% ประเด็นคือการทดลองนี้ทำในพื้นที่ระบาดสูงอาสาสมัครส่วนใหญ่คือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสติดเชื้อมากกว่าคนทั่วไปอาจจะส่งผลต่อภาพรวมของการติดเชื้อหมออธิบายว่างี้ไงถามว่าหมอกล้าฉีดป่ะงี้ดีกว่าฮะหมอกล้าฉีดไหมแต่อินโดนีเซียเขาฉีดเองนั้นเขาฉีดของบริษัทอะไรอ่ะของบริษัทอะไรก็ไม่รู้เนาะของอินโดอ่ะที่โจโควิโรวิโดโดใช่ไหมไม่รู้ที่ประเดิมฉีดแต่ว่าเขาถามหมอเนี่ยหมอกล้าฉีดปะล่ะมีคนบอกคุณโสพลยังไม่ฉีดนะใจเย็นไว้ก่อนให้คุณเขาฉีดไปก่อนใช่ไม่ต้องรีบร้อนคุณไม่อยู่ในขั้นถึงคุณจะอายุอยู่ในขายต้องฉีดแล้วนะต้องฉีดรีบร้อนเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่าฉีดเกินตายทำไงอ่ะก็มีเสียงเชียร์ว่าเพื่อเรียกความเชื่อมั่นนายกต้องเป็นคนฉีดก่อนเลยคนละมอชุดแรกเลยไปก่อนคนละมอชุดแรกเลยไปเลยเจ้าโควิดโดแบบฉีดอ่ะเหมือนกินกุ้งใช่ป่ะเหมือนกินกุ้งสมุทรสาครใช่ป่ะคนละมอชุดแรกไปเลยถ้าไม่เป็นไรก็ประชาชนรอดถ้าเป็นไรไปก็ประชาชนรอดเป็นโจ๊กที่บอกว่าเขาแชร์กันเยอะมากนะฉีดทั้งสสสวนั่นแหละหมดเลยคนละมอสสสวเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งซึ่งมีสามารถทดแทนได้ค่ะอันนี้เรียกว่าน่าจะมีผลต่อความเชื่อมั่นอยู่เหมือนกันสำหรับซิโนแวคนะคะเพราะว่าเดิมมีการเปิดเผยมาว่ามันประสิทธิภาพมัน 78% ไงนี่กลายเป็นว่าพอบราซิลออกมาเปิดเผยว่าเฮ้ยมัน 50.4 อะไรอย่างงี้38ไม่ถึง4เหรอ 38 ยังไม่ปัดเศษปัดส่วนไม่ต้องปัดหรอก38 38 38 4ก็ต่างกันเยอะนะ
380บาทกับ4บาทกับ400บาทต่างกันเยอะใช่ไหม20ต่างกัน20อ่ะทีนี้เรื่องของวัคซีนนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่ว่าท้องถิ่นเขาจะจัดซื้อกันเองใช่ไหมหลายเทศบาลแล้วนะที่เขาจะที่เขาบอกว่าเขาจะเอางบท้องถิ่นเนี่ยแต่ถามว่าคุณจะซื้อของใครเออซื้อของใครจะซื้อของใครซื้อของหรือเปล่าใครอะของใครขายไม่ออกตายเลยนะยุ่งเลยนะค่ะก็เมื่อวานนายกก็เลยออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะพูดทุกเรื่องนะใช่ๆพูดถึงเรื่องเพราะนักข่าวก็ถามแกทุกเรื่องจริงๆหลายท้องถิ่นประกาศจะจัดหาวัคซีนมาใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะนายกก็บอกว่าก็ทำได้ก็คือเปิดโอกาสให้สามารถนำเข้าวัคซีนมาได้ไม่ต้องรบกวนงบรัฐบาลไงใช่ไม่ชอบสิหากจะใช้เงินท้องถิ่นถือเป็นสิทธิ์และเป็นเรื่องของสภาท้องถิ่นจะจัดซื้อที่ไหนอย่างไรก็ให้ว่ามาหากท้องถิ่นนำเข้ามาแล้วก็ผ่านมาตรฐานของอย.ก็สามารถทำได้นะคะสิ่งสำคัญคือหลายคนตั้งความหวังกับวัคซีนมากรัฐบาลก็เลยต้องจำเป็นต้องหาจากหลายช่องทางหลายประเทศ350.38เนี่ยอย.ฉีดก่อนเองป่ะแต่อันนี้คือเรื่องของประสิทธิผลใช่ไหมแต่ว่าที่คนเขาห่วงกันอ่ะคือห่วงเรื่องผลข้างเคียงไงแต่มันยังไม่มีแบบรายงานว่าผลข้างเคียงคือฉีดแล้วเข้าไปในตัวแล้วต้องมีผลข้างเคียงนั่นแหละครับฉีดน้ำกันเข้าไปยังรู้สึกซาบซ่าเลยค่ะค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวเราฉีดยาหลอกไปดีกว่าเหรอค่ะฮะฉีดยาหลอกเข้าไปดีกว่าปาซิโบอ่ะส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ออกมาแล้วนะคะก็ยังเป็นเลข3หลักอยู่ค่ะวันนี้นะคะสถานการณ์ผู้ติดเชื้อภายในประเทศพบผู้ป่วยรายใหม่271รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ259รายนะคะแล้วก็จากการตรวจเฝ้าระวัง78รายจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน181รายและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ใน State Quarantine นะคะมีทั้งหมด11รายด้วยกันนะคะวันนี้มีผู้รักษาหายเพิ่มเติม717รายแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม2รายค่ะโอ้โห2รายเลยใช่ผู้เสียชีวิตรายที่68นะคะเป็นชายอายุ71ปีสัญชาติอังกฤษมีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานไทรอยมะเร็งปอด5ธันวาคมมาถึงไทยเดินทางมาจากอังกฤษแล้วก็เข้าสเตทASQ 11ธันวาคมมีอาการไข้ไอเข้ารับการรักษาตัวหลังจากนั้นก็แย่ลงเรื่อยๆแล้วก็เสียชีวิตเมื่อ13มกราคมรายที่69นะคะผู้เสียชีวิตรายที่69เป็นชายไทยอายุ53ปีมีอาชีพรับจ้าง53แต่ส่วนมากเนี่ยจะมีโรคประจำตัวอย่างรายนี้ก็คือเบาหวานเดินทางไปจันทบุรีนี่ชลบุรีเพชรบุรีด้วยรถยนต์ส่วนตัวเมื่อ3มกราคมมีไข้ปวดหัวไอมีเสมหะ5มกราเข้าโรงพยาบาลในพื้นที่นนทบุรีตรวจพบโควิด10มกราอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ53ใช่ตอนนี้ผู้ป่วยยืนยันสะสมของประเทศไทยอยู่ที่ 11,262 รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 9,050 รายนะคะติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก3,187 รายมาจากต่างประเทศ 2,212 รายนะคะแล้วก็อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 1,629 รายนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขล่าสุดวันนี้ค้นหาเชิงรุกวันนี้ยังเจออยู่ร้อยกว่ารายเจอนะค่ะทีนี้เรื่องที่มันมาควบคู่กันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นการจับหน้ากากอนามัยมือสองเอามาย้อมแมวขายนี่ล่าสุดมีอันนี้ไม่ย้อมแมวนี่ย้อมถุงมือนะคะย้อมเขาเรียกว่าถุงมือทางการแพทย์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นข่าวกำลังดังจะไปซื้อกันไม่ใช่เหรอเชียงใหม่อ่ะที่ฮะซื้อเลยนะถุงมือที่เชียงใหม่ไงถุงมือที่เชียงใหม่วางประจำไป 2,000 ล้านแล้วไงเหรออันนี้เหรอจะเกี่ยวกันใช่ไหมระหว่างคอแรงแล้วยังอ่ะ 2,000 ล้านตกลงได้คืนไหมยังเขาตั้งกรรมการสอบหรือเปล่าไม่ได้พูดสักคำนะฮะเขาตั้งกรรมการสอบอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นงบประมาณของรัฐมันเป็นเงินภาษีเราเงินภาษีประชาชนนะเว้ยก็เลยต้องรอบคอบตั้งกรรมการสอบก่อนไม่เคยพูดสักแอะนะบางทีพันธุ์ที่ก็ไม่พูดนายกก็ไม่พูดรัฐมนตรีพาณิชย์ตอนนี้เขาก็จะดูเรื่องของควบคุมราคาสินค้าเพื่อที่จะบรรเทาค่าใช้จ่ายควบคุมตัวเองไม่ได้เลย
ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเออก็อันนี้เป็นบ้านเช่าค่ะของดาราดังคุณนุกสุทธิดานะคะที่ตำรวจปคบแล้วก็ทางอย.แล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะคะพบว่าบ้านเลขที่193/2ภายในซอยลาดพร้าว126เนี่ยค่ะมีผู้แจ้งเบาะแสว่ามีกลุ่มบุคคลมาเช่าบ้านแล้วก็ลักลอบย้อมสีถุงมือยางทางการแพทย์แล้วเอาไปขายเป็นแบบมือสองสมองมันคิดถึงเรื่องนี้นะใช่สุดยอดจริงนะใช่มันถ้าเอาไปจูดสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอะไรอย่างนี้เนาะไปคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆอะไรอย่างนี้มันคิดมานะเออฮะก็ตำรวจไปตรวจสอบนะคะจับกุมนายอทิพย์ชุมพลอายุ25ปีเป็นนามสกุลมาใช่ใช่ใช่เดี๋ยวๆๆเขามีประวัตินายอทิพย์ชุมพลด้วยนะก็เป็นผู้เช่าบ้านหลังดังกล่าวค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนเนื้อที่200ตารางวารั้วรอบขอบชิดเลยมีป้ายอยู่ที่ประตูรั้วว่าสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์โอ้ยดูดีนะเออตรวจสอบเครื่องซักผ้าตรวจสอบเนี่ยพบเครื่องซักผ้ากล่องกระดาษถุงมือยางใช้แล้วถูกคัดแยกย้อมสีฟ้าแบ่งด้วยนะแบบสั้นแบบยาวรวมทั้งมีถุงมือที่ขาดก็แยกกองเอาไว้นะคะนอกจากนี้ยังพบสีย้อมผ้าชนิดผงจำนวนมากรวมทั้งข้าวของกระจัดกระจายภายในบ้านเนี่ยมีเครื่องซักผ้าอยู่6เครื่องมีถังใส่น้ำย้อมสีเอาไว้ด้วยนะคะก็ทางพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยเข้าไปลุยด้วยตัวเองเลยนะแล้วก็บอกว่าจากการตรวจค้นเนี่ยพบว่าสถานที่ดังกล่าวผลิตถุงมือยางโดยไม่รับอนุญาตนะคะโดยนำถุงมือสีขาวมาทำความสะอาดแล้วก็ย้อมสีฟ้าให้เหมือนถุงมือในไตร์ที่ใช้ทางการแพทย์ก่อนบรรจุลงกล่องนำไปขายในราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากถุงมือในไตร์ตามท้องตลาดจะมีราคาสูงอยู่แล้วสั่งการให้ติดตามหาแหล่งที่มาของถุงมือเหล่านี้เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะส่วนตัวของผู้เช่าก็คือนายอาทิตย์ชุมพลเนี่ยผู้ต้องหารายนี้เคยตกเป็นข่าวเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วค่ะขับรถสปอร์ตเฟอร์รารี่สีเหลืองเข้าไปในบ้านพักย่านพุทธมณฑลสาย2ของเสี่ยตีนายธนกฤตสถิตชวาอายุ44ปีจนเกิดการกราดกระสุนยิงใส่กันปมปัญหาก็มาจากธุรกิจถุงมือยางนี่แหละโอ้โหนี่เขาเป็นเจ้าของวงการนะเนี่ยปมปัญหาก็มาจากธุรกิจถุงมือยางหลังเกิดเรื่องนายอาทิตย์ก็เลยต้องเปลี่ยนนามสกุลจากขวัญบุญมาเป็นชุมพลต่อมานายอาทิตย์ก็มาเช่าบ้านหลังนี้เมื่อสิงหาคม63ราคาค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาทเลยนะคะโดยคุณนุกสุธิดาเกษมสรรณอยุธยานักร้องดังนักแสดงชื่อดังเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ไปย้อนไปดูว่าคุณนุกสุธิดาเนี่ยก่อนหน้านี้เคยโพสต์ภาพใน IG ตามหาตัวผู้เช่าเพราะว่าพบว่าปล่อยให้บ้านพังเสียหายแล้วก็ค่าไฟเนี่ยเดือนละ 50,000 โอ้โหก่อนยกเลิกสัญญาเช่าซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดว่าอ้าวแล้วทำไมยังมีของอยู่ยังเปิดทำการลักลอบอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะทางตำรวจก็เข้าพบครั้งนี้ไม่พบแรงงานหรือว่าพนักงานมีเพียงนายอาทิตย์เท่านั้นที่อยู่ในบ้านคือถ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นเมืองจีนนะประหารชีวิตทิ้งไปแล้วค่ะไม่เก็บไว้ไม่เก็บไว้ใช่ค่ะหรือขังลืมไม่เห็นเดินตะวันเราไปเลยอ่ะขังเดียวเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์แบบโควิดนะมันก็มีเรื่องแบบเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอ่ะเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาอยู่เรื่อยเลยอ่ะเพราะนั้นชื่อเลยนะก็เหมือนกันเนี่ยที่หลายสีอยู่หลากสีอยู่ถุงมือนำเข้าเรามามีจับได้ทุกจับได้ทุกสัปดาห์เลยมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาได้ยังไงก็ไม่รู้กับสถานการณ์โควิดค่ะคือเรื่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภาสัปปายะสภาสถานเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือการกำหนดต้องเสร็จ30ธันวาคมปี63ใช่ไหมทีนี้ก็ไม่เสร็จเนี่ยผู้รับเหมาเขาก็ขอขยายเวลาซึ่งเราก็จะเห็นในความเคลื่อนไหวว่าพอแล้วไม่ต้องขยายแล้วขยายมา4รอบแล้วจะขยายอีกรอบนึงเหรออีก5รอบเหรอปรากฏว่าผมก็ได้ไม่รีบร้อนเลยทำเป็นรีบเหอะมันสร้างนานมากนะอย่างกรุงโรมสภาไม่ทำงานเดือนที่ยังจ่ายเงินไม่ได้ตรงนั้นไปนั่งเรือมาหลายรอบแล้วให้ผมเดินขึ้นผมไม่กล้าขึ้นเสียวน่ากลัวเออมันทางมันชันอ่ะแล้วอย่างเหมือนอินคาเหมือนทางขึ้นผู้อินคาเป็นคุณที่อะไรวิสมาลาบ้าบอคอแตกที่ไร้สาระมากเลยนะพวกนักการเมืองเนี่ยนะ
ไร้สาระมากที่อนุมัติเรื่องนี้ออกมาแล้วงบมันไม่มันทำไปธรรมดาธรรมดาให้มันไปเห็นจริงๆแล้วมันสวยซิกุรัตซิกุรัตทำไมสวยเรามันขึ้นมันน่ากลัวมันซิกุรัตไงเป็นชั้นนี้ไงขึ้นไปไงเป็นแค่บันไดย่ามีเซลล์มีแยกเขี้ยวใส่กันนะแล้วมีเจดีย์อยู่ตรงกลางเพื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นพีระมิดแล้วมีเจดีย์ตรงกลางผมว่าเอาคุณสมบัติผู้ดีหรือว่าสำนึกในรามพระชอบของคนดีนะเอาไปแจกเนี่ยเป็นงบแจกหรือเป็นในนั้นบัญญัติเนี่ยบัญญัติเนี่ยฮะคุณไปทำไมสภาคุณว่างเหรอคุณไปไม่ผมนั่งผมว่างนะผมนั่งเรือไปอ๋อนั่งเรือผ่านเฉยๆเลยนั่งเรือผ่านแต่ไม่เดินขึ้นไปใช่ไหมไม่เคยผมจะคุณว่างเข้าไปนั้นด้วยแต่คนว่างเขาก็ไปสภากันทั้งนั้นเหรอพี่ไม่เอาแค่บัญญัติเลยนะทำก้อนหินชึบไปไอ้แผงอะไรสักอันนึงนะกลายเป็นนักการเมืองที่ดีสำนึกที่ดีของนักการเมืองแค่นั้นพอแล้วใช้เงินจ้างสร้างตรงทางเข้ารัฐสภาก็จะใช้เงินไม่เป็นระดับแค่ล้านน่ะมูลค่ามันเกิน 20,000 ล้านแล้วมั้งโอ้มันสร้างวัตถุดิบนะแต่จิตใจคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ได้เลยไงคือคุณภาพของจิตใจในสำนึกของจิตใจของพวกที่อยู่ในนั้นน่ะมันสู้คนแม้แต่ว่าคนที่ค้าขายข้างถนนเนี่ยยังสู้ไม่ได้นะสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะเพราะคนที่เข้าไปเนี่ยได้รับการกันกองแล้วว่าเที่ยวมาตั้งแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นบ้างรับใช้นักการเมืองสีแดงเดืองเดืองลายพร้อยมีหมดแล้วเป็นเจ้าพ่อเป็นนักค้ายาเสพติดเป็นนายบ่อนเป็นโอ้ยักษ์ทั่วครอบชั้นชุมชนเป็นข้าราชการที่ว่าเชียงชีวิตไม่เคยทำอะไรให้บ้านเมืองเลยตลาดนัดโจรคุยโม้โถตลาดนัดโจรอะไม่แต่เขาภาคภูมิใจนะเขาภูมิใจสิภูมิใจสิเข้าไปแล้วท่านนะบางคนเนี่ยเป็นแค่แบบที่ปรึกษาผู้ติดตามนะยังเบ่งกันแบบผมเห็นคนวิ่งเนี่ยขอเอาชื่อขอนำบัตรเนี่ยขอเป็นที่ปรึกษาใช่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 ขอให้ได้เบ่งบัตรเบ่งมีคนมาขอผมนะขอเป็นที่ปรึกษาผมบอกเฮ้ยนี่คุณรู้ไหมเป็นที่ปรึกษาไหมคุณใช้พาสปอร์ตสีน้ำเงินนะครับปกสีน้ำเงินนะครับคุณได้ใช่มันได้สิทธิพิเศษใช่คุณจะพาสปอร์ตปกน้ำเงินนะครับขอได้เลยได้สิทธิตรงนั้นใช่สภาเนี่ยเขาก็ไม่ขยายเวลาให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามกฎหมายเนี่ยมันต้องจ่ายค่าปรับซึ่งค่าปรับเนี่ยวันละ12ล้านบาทที่ผู้รับเหมาจะต้องจ่ายทีเนี้ยผู้รับเหมาเขาก็เหมือนกับกำลังยื่นขอให้พิจารณาว่าให้แบบให้งดหรือให้ลดไม่จ่ายง่ายๆหรอกโดยให้เหตุผลว่าเป็นผมก็ไม่จ่ายใช่โดยให้เหตุผลเรื่องเจอรัฐบาลอย่างนี้นะสบายต้มตุ๋นสบายเลยเห็นคุณท่านเขากำลังนั่นอยู่ในคุณวัชระใช่ทั้งคุณวัชระเพชรทองทั้งคุณวิราชใช่ไหมคะที่ออกมาบอกว่าไม่ได้นะต้องปรับห้ามงดเพราะว่าถ้าไปลดหรือไปงดค่าปรับให้เขาเนี่ยเขาก็จะเป็นประโยชน์ในชั้นศาลเลยเพราะว่ากำลังฟ้องร้องกันอยู่ในศาลใช่ไหมคะเรื่องนี้ทีนี้เมื่อวานนี้จะไปร้องเนี่ยนะคุณรัชดาเนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปร้องเรื่องธรรมาภิบาลของชิโนไทยเพราะว่าผู้บริหารเองก็ถูกปรับเรื่องไอ้ไปที่ท่าขนอมอ่ะเอาวัสดุก่อสร้างอะไรนั่นไปคอร์รัปชันไปเขาไปติดสินบนเนี่ยมิซูบิชิอะไรใช่ไหมให้สุรกากรค่ะค่ะที่ทางประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภานะคะนายสาธิตประเสริฐศักดิ์เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์แล้วเรื่องที่ว่าจะขอลดหย่อนการค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ทางกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาจะพิจารณาเพราะว่าทางซีโนไทยเนี่ยเขาอ้างถึงผลกระทบเช่นการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยกระทบกับการเดินทางของแรงงานที่จะต้องคือผู้ใช้แรงงานอะที่มาทำหน้าที่ก่อสร้างเนี่ยเขาก็เลยแบบมาเข้าพื้นที่เนี่ยไม่ได้แล้วก็ยังติดปัญหาเรื่องการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศซ้ำเมื่อปี56ที่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบอีกคือเขาก็ไล่เลียงผลกระทบที่เกิดขึ้นมามากมายนะคะเพื่อที่จะขอให้ไม่ต้องจ่ายค่าปรับจากการที่สร้างไม่เสร็จทันเวลาก็เราไม่เห็นภาพเราไม่เคยไปแล้วไม่เห็นภาพเลยนะภาพมันอลังการมากไปนั่งเรือเลยนั่งเรืออันนี้เมื่อวานผู้บริหารกทม.เขาไปเพราะว่าเขาจะต้องนี่เรือขุดเรื่องอะไรเขาต้องคือเหมือนกับว่าเขาต้องรื้อเสาเข็มอะไรตรงนั้นนะพี่โอ้มันอีเล็กเคขานะใช่ใช่ตรงริมฝั่งน้ำอ่ะตรงท่าน้ำเนี่ยเหมือนกับจะต้องรื้อเสาเข็มที่มันกั้นระหว่างท่าเรือภาพย่ำแย่มันนี่อะไรเนี่ยที่มันตีกั้นตีอะไรเนี่ยเราไม่นั่งน้ำตีตลิ่งใช่ไหมใช่ใช่ไปใช้บริการทางเรือหน่อยไปกลับเมืองนนท์30บาทก็จะเผื่อได้ชมใช่ไหมได้ชมจริงได้ชมจริงทางไม่ดีโควิดเยอะคุณอัศวินเขาก็เลยไปดูไงว่ากทม.จะให้ความร่วมมือในการแบบมาช่วยรื้อถอนเสาเข็มตรงนั้นเพราะมันลึก9เมตรอ่ะเสาเข็มทำเพื่ออะไร
กันตะลิงล่มเหรอกันใช่หรือเปล่าการน้ำเครื่องซ้อมอะไรอย่างงี้ไหมหลายอย่างไว้ใช้การขึ้นการขึ้นการขึ้นแล้วก็ใช้ป้องกันไกให้มันก่อสร้างทั้งตีเสาเข็มทั้งหลายๆอย่างค่ะค่ะนี่ทางผู้รับเหมาเขาก็อยากบ้างอะไรบ้างอยากให้ลื้อเขาคงจะลื้อแล้วคงจะแบบปรับทัศนียภาพอะไรตรงนั้นกันใหม่อะไรเงี้ยกทมเขาก็เลยต้องไปตรวจดูแล้วก็เลยได้คุยกันได้นักข่าวก็เลยได้ถามถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องของการก่อสร้างที่มันล่าช้ากันไปสร้างมหากาพย์มากพี่จำไม่ได้แล้วกี่ปีแล้วอะก็สร้างมาพีระมิดกิซ่าของฟาโรห์รามเซสโอ้โหแต่ว่าคนที่ฟาโรห์สร้างเสร็จแล้วด้วยคิดแล้วทำตรงอะไรที่เป็นนั่นนะที่มันทางที่ขึ้นไปผมก็ไม่รู้เรียกอะไรนะโอ้โหมันผมไม่มีทางจะขึ้นไปคาราวากาบน่ากลัวมันกว้างมากมันกว้างมันชันด้วยอ๋ออ๋ออ๋ออ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพักอีกเบรกนึงช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของสหรัฐหน่อยเพราะว่า20นี้แล้วใช่ไหมคะที่ทางประธานาธิบดีคนใหม่จะต้องเข้าพิธีสาบานตนปรากฏว่าสถานทูตไทยเนี่ยมีการออกประกาศเตือนคนไทยด้วยนะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกรงว่าจะมีความวุ่นวายใช่พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ